ในหน้าคือคนกลางที่เข้ามาเคลียร์ทุกอย่างให้อยู่ตรงกลางบาลานซ์สำหรับทั้งคู่ส่วนใหญ่อะเขาจะคิดว่านายหน้ามากดราคาผมกล้าพูดตรงนี้เลยเราเป็นมืออาชีพแล้วมีสแตนดาร์ดมากพอเราไม่เอาชื่อเสียงบริษัทไปทำงานแน่นอนหลายหลายคนก็คิดเหมือนกันว่าเป็นเพราะนายหน้าอย่างผมเนี่ยคือผมมีแต่ความจริงใจมอบให้อะไรเงี้ย ผมเลยรู้สึกว่ามองผมเป็นเพื่อนได้เลยครับมองผมเป็นน้องคนนึงก็ได้อะมากดราคาไม่จริงไม่จริงไม่จริงง่ายขึ้นง่ายขึ้นมากๆกล้าพูดเลยเหมือนที่ผมเคยบอกคือ value มันขึ้นอยู่กับ value เนาะ value เราคือการแก้ปัญหาเวลาเราขายจริงๆมันจะมีเคสมากมายที่จะต้องดีลจะต้องแก้ปัญหาให้ทั้ง2ฝ่ายในความต้องการของ2คนที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นในหน้าคือคนกลางที่เข้ามาเคลียร์ทุกอย่างให้อยู่ตรงกลางบาลานซ์สำหรับทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่า value ตรงนี้ค่อนข้างมี value นะแล้วก็จริงๆทำให้การขายง่ายขึ้นอีกอย่างคือเวลาเราให้คำปรึกษาเจ้าของว่าเขาควรจะขายยังไงทำยังไงให้ขายได้ตรงเนี้ยเรามีทั้งทีมมาร์เก็ตติ้งเรามีทั้งข้อมูลที่รู้ว่าเขาควรปรับปรุงสภาพแบบไหนตั้งราคาแบบไหนเพื่อให้ขายได้ตามไทม์ไลน์ที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นตัวนี้มั่นใจครับขายง่ายแน่นอนคือต้องบอกว่าส่วนใหญ่อะเขาจะคิดว่านายหน้ามากดราคาโอเคไม่รู้นะแต่ว่าอย่างพวกเราคือพวกเราแนะนำเชิงแนะนำมากกว่าว่าถ้าอยากจะขายให้ทันไทม์ไลน์ที่ต้องการมันต้องควรเป็นประมาณไหนเพราะว่าขึ้นอยู่กับเป้าของเขาถูกต้องขึ้นอยู่กับเป้าฉะนั้นไม่ได้กดแน่นอนเราให้คำปรึกษาตามจุดที่เป็นเป้าหมายของเขาถูกต้องนึกออกไหมเพราะว่านึกภาพถ้าเขาตั้งราคาโอเวอร์ตลาดแล้ววันนี้เขาบอกว่าอยากขายได้เร็วมันก็ไม่มีเซนต์มันก็ไม่แฟร์ไหมถ้าบอกว่าเรากดราคาเนี่ยเมื่อเราแนะนำให้เขาขายในราคาที่เป็นราคาตลาดอะไรอย่างนั้นเอางี้มันถามว่ามีมันก็มีถามว่ามีมันก็มีบางทีมันก็จะแบบเซ็นสัญญาไว้เป็นแบบนั้นที่มันดูไม่โปร่งใสนึกออกมั้ยซึ่งผมไม่กล้าพูดว่าทั้งตลาดไม่ทำแต่ผมกล้าพูดว่าโฮมรีเอสเตทไม่เจออย่างนั้นแน่นอนยกเว้นกรณีที่แบบคือบางทีเราจะคุยให้ชัดอ่ะมันจะมีเวที่พวกเราลงทุนมันจะคุยให้ชัดว่าเขารับได้เท่าไหร่แล้วเราจะไปทำอะไรต่อเราทำได้เท่าไหร่นึกออกมั้ยแต่มันคงไม่ใช่แน่ๆว่าไปกดราคาแล้วมาร์คอัพราคาง่ายๆเพราะผมว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่ใครมันก็เช็คได้อ่ะผมคงไม่มากดได้ราคาตลาดแล้วไปขายโอเวอร์ราคาตลาดลูกค้ามันก็ไม่ซื้อเดี๋ยวนี้ลูกค้าเขาก็รู้เจ้าของก็สามารถดูในอินเทอร์เน็ตได้เขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรผมว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่จริงๆทำอย่างนั้นได้ไม่น่าได้แค่เข้า Google ก็เจอแล้วเนาะใช่เพราะฉะนั้นสบายใจได้ครับแล้วก็ผมกล้าพูดตรงนี้เลยเราเป็นมืออาชีพแล้วมีสแตนดาร์ดมากพอเราไม่เอาชื่อเสียงบริษัทไปทำงานแน่นอนหลายหลายคนก็คิดเหมือนกันว่าเป็นเพราะในหน้าแต่ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเลื่อนนัดหรืออะไรก็ตามแต่เนี้ยเราเป็นคนกลางใช่ไหมเราก็ต้องรับสารจากอีกฝ่ายหนึ่งมาแล้วก็มาบอกแหละโอเคทั้งนี้ทั้งนั้นบางทีก็อาจจะติดธุระเราก็ต้องมาบอกเขาตามความเป็นจริงว่ามันแบบเป็นยังไงหรือว่าถ้าดีลมันล่มจริงๆหรือว่ามันเกิดว่าเขาเกิดไม่ซื้อเขาไปซื้อที่อื่นอะไรเนี้ยมันก็เป็นคือเป็นเรื่องจริงที่เขาทำอย่างนั้นที่เขาอยากจะทำอย่างนั้นเอางี้เชื่อผมเถอะในหน้าคือคนสุดท้ายที่อยากให้นัดถูกเลยใช่ถูกอันนี้ถูกเชื่อผมในหน้าคือคนสุดท้ายที่อยากให้นัดถูกเดือนและในหน้าคือคนสุดท้ายที่อยากให้ดีลถูกแคนเซิลใช่เชื่อผมจริงเพราะฉะนั้นด้วยจากประสบการณ์อ่ะจะล่มอยู่แล้วอ่ะทำทุกวิธีทางให้ดึงมาต่อกันได้ด้วยซ้ำให้มันไม่ล่มอย่างนี้เลยครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เลยถ้าตามเนื้องานตามกฎหมายในหน้าเนี่ยหน้าที่คือชี้ช่องทางการซื้อขายแต่ว่าถ้าถามว่า after service ผมว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับมาตรฐานและขึ้นอยู่กับ service mind ของแต่ละคนของแต่ละที่แล้วกันเพราะว่าก็มีหลายที่ที่ดูแลต่อแบบ keep connection ไว้ยาวๆแล้วก็มีหลายที่ที่ขายเสร็จจบเลยไม่ต้องมายุ่งกันอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่าขึ้นอยู่กับคนว่าเซอร์วิสไมล์เป็นยังไงแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเขามีความรู้สึกอยากดูแลลูกค้าต่อยังไงแล้วสุดท้ายอ่ะเชื่อว่าจริงๆทุกคนอ่ะลึกๆอยากรักษาคอนเนคชั่นลูกค้าไว้อยู่แล้วเพราะว่าเรารู้ดีอสังหาเป็นทรัพย์ที่ยังไงคนซื้อเดี๋ยวก็ต้องมีการขายยิ่งนักลงทุนอาจจะต้องมีการซื้อเพิ่มสุดท้ายถ้าเขาไม่ดูแลเขาดูแลลูกค้าไม่ดีลูกค้าก็มีสิทธิ์เปลี่ยนเอเจนซี่ได้ในอนาคตมีสิทธิ์เปลี่ยนในหน้าได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่าไม่เชิงเป็นหน้าที่แล้วกันแต่เป็น value ที่แล้วแต่คนว่าอยากจะแอดเพิ่มให้ลูกค้าไหมใช่จริงๆสำหรับผมอะเหมือนเป็นเพื่อนคู่คิดคนหนึ่งแล้วกันว่าเอ้ยสมมติถ้าคุณต้องการจะขายบ้านและมีไทม์ไลน์ที่ต้องการอะไรเงี้ยอยากให้มองพวกเราเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นเพื่อนว่าเฮ้ยควรทำยังไงดีอะไรประมาณนั้นนะเพราะว่าอย่างผมเนี่ยคือผมมีแต่ความจริงใจมอบให้อะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่ามองผมเป็นเพื่อนได้เลยครับมองผมเป็นน้องคนนึงก็ได้อะคือจริงๆมันได้คำชมจากเจ้าของหลายคนแบบว่าเป็นจากลูกค้าเป็นน้องปามที่น่ารักของพวกเขาเยอะมากนะครับอย่างนี้สำหรับผมในหน้าเราตามชื่อตำแหน่งของเราเนาะที่ปรึกษาสังหาเพราะฉะนั้น
มันตามคำนี้เลยเป็นที่ปรึกษาด้านอสังหาเราคือคนที่มีความรู้ด้านนี้สามารถแนะนำได้ว่าควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรนะครับเพราะฉะนั้นด้วยชื่อตำแหน่งเราด้วยหน้าที่ที่เราต้องทำเราคือที่ปรึกษาที่จะทำให้ทั้งผู้ซื้อได้บ้านที่ตรงโจทย์ได้บ้านที่เหมาะกับการใช้ชีวิตของเขาแล้วก็ทั้งผู้ขายได้ขายบ้านตามไทม์ไลน์ที่ต้องการตามระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ value ที่เราจะให้กับลูกค้าของเราครับสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับแล้วชอบคอนเทนต์อะไรประมาณนี้เนาะรู้สึกว่ามีประโยชน์ผมรบกวนฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe พวกเรานะครับที่ช่อง Home Matter นะครับแล้วก็จริงๆเรามีคอนเทนต์อย่างอื่นแล้วก็มีช่องทางการติดต่อเผื่อใครที่ดูมาแล้วเฮ้ยโอเคอยากได้รับคำปรึกษาอยากมาดูแลให้ดูแลการซื้อขายบ้านเนาะก็สามารถติดต่อพวกเราเข้ามาที่ Home Real Estate นะครับไม่ว่าจะทั้งช่องทาง InstagramFacebook, TikTok หรือว่า LINE @homethailand นะครับยังไงพวกเรามีทีมงานพร้อมดูแลทุกคนเสมอครับ